สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนในคืนวันนี้เป็นเรื่องราวของคนดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศคนหนึ่งครับชั่วโมงนี้ถ้าเอ่ยชื่อของหนึ่งจักรวาลเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขานะครับความน่าสนใจของหนึ่งจักรวาลไม่ได้มีแค่ความสำเร็จหรือว่าชื่อเสียงของเขาเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรื่องของถนนสายที่เขาเดินเข้าสู่วงการนั้นต้องใช้ความมานะพยายามความอดทนการฝึกฝนท่ามกลางความขาดแคลนในทุกๆด้านอีกด้วยนะครับกว่าที่หนึ่งจักรวาลจะได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทำให้ชื่อของคนทำงานเบื้องหลังกลายเป็นที่รู้จักได้รับการยกย่องและถูกพูดถึงเท่ากับคนเบื้องหน้านั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากครับพบกับเรื่องราวของหนึ่งจักรวาลคนดนตรีที่หาได้ไม่บ่อยนักในจักรวาลนี้ในคนพ้นคนคืนวันนี้ครับทำไมเป็นผู้ใหญ่มากวะแต่อีนี่เด็กอะโอ้เด็กเขาทำหล่อนี่เด็กเขาเจอเด็กพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งเนี่ยให้พี่หนึ่งนะก้าจ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 ้าโชคดีนะให้เป็นใหญ่เป็นโตนะอย่าไปมองสาวให้มันหมดทิศหมดทางแล้วลูกโชคดีนะลูกนะพี่หมาคนพูดถึงหนึ่งจักรวาลกับสลัมคลองเตยมันมาได้ยังไงมันมาจากตอนวันที่ได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีโชว์ที่เอ็มโพเรียมซึ่งเมื่อก่อนผมชอบนั่งรถข้ามไปเที่ยวฝั่งนู้นเพื่อไปดูว่าเขาฟังเพลงอะไรกันนั่นเองเราชอบเดินห้างแต่ไม่มีตังค์ซื้อหรอกก็เดินในห้างแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงอยู่ในห้างแต่พอวันนี้เราเป็นคนได้มาเล่นพอบรรยากาศมันได้บอกเอ้ยเมื่อก่อนเราเคยเดินแค่มาฟังเพลงแต่วันนี้เราเป็นผู้เล่นแล้วคนก็มาฟังเพลงเราเราก็มองหันหลังกลับไปพอมองข้างหลังหันหลังปุ๊บมันเหมือนว่ามันภาพอีกฝั่งหนึ่งมันโผล่ขึ้นมาคือภาพข้างหลังคือคลองเตยนะคือภาพสุขุมวิทฝั่งเนี้ยซึ่งมันแค่มันมีซอยแค่ก้านกลางระหว่างซอย24กับ26สุขุมวิท24 26แต่พอทะลุเข้าซอยปุ๊บโผล่ไปอีกฝั่งนึงกลายเป็นสุขุมวิทที่แบบมันหรูมากอ่ะบอกเฮ้ยวันนึงเราเคยอยู่ฝั่งนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะข้ามมาฝั่งนู้นแล้วมาเล่นดนตรีอยู่ฝั่งนี้ทำยังไงเมื่อก่อนเราเป็นแค่นักดนตรีอยู่ฝั่งนี้ซึ่งไม่มีปัญญาข้ามมาเล่นฝั่งนู้นอยู่แล้วเพราะด้วยตัวงานมันคนละเรื่องไงหรือโพสด้วยความคิดถึงเราคิดถึงเฉยเราไม่ได้มีอะไรเราแค่คิดถึงว่าเฮ้ยเราภูมิใจนะวันหนึ่งที่เราเคยฝันไว้มันมาถึงแล้วมันรวยไม่รวยลูกโอ้สบายสบายนะลูกนะลุง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 ขอให้ลุงเรืองลุงเรืองลุงเรืองร้านประจำร้านประจำมาบ่อยมาลงทุกวันที่นี่ต้องมาทุกวันเพราะขนมเมื่อก่อนเขาโตตรงนี้ถ้าวันนี้ไม่โตเขาไม่มีขนมกินกินเลยขนมเลยหยิบกินเลยป้าใจดีมากป้าหลวงใจดีมากกินเลยกินเลยกินเลยกินคนละคนเร็ว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 ขอบคุณครับป้าครับผมพอแล้วนี่เป็นร้านนี่ร้านตัดชุดผมทุกวันสวัสดีครับโอ้โหถึงขั้นหล่อแต่งตัวหล่อนี้แต่งตัวหล่อไหนจะตัวอาจารย์ได้หรอครับอันนี้พี่ชาติพี่ชาติเป็นคนตัดเสื้อผ้าให้ผมตั้งแต่ตอนเด็กๆตัดชุดนักเรียนให้ทุกชุดแล้วก็เป็นคนตัดชุดทำงานให้คุณพ่อได้เจอกันนานหรือยังคะอ๋อก็นานครับแต่ตอนเปิดคอนเสิร์ตครั้งแรกก็ที่หัวหมากใช่ไหมหัวหมากเขาก็ให้ไปดูก็ไปกับคุณติดตามครับเดี๋ยวจะไปก่อนเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวไปเข้ามาจ่ายตังค์ไงตังค์อย่าตายจ่ายน้อยหน่อยจ่ายตามกำลังจ่ายตามกำลังทรัพย์อันนี้ห้องผมซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าแต่เห็นจากกุญแจแล้ว2ครั้งแล้วครับมาแล้วก็ไม่น่ามีใครอยู่แล้วทุกอย่างจะเป็นของเดิมครับจำได้ว่าตอนที่ปกติจะเป็นบานเกล็ดข้างในที่เป็นกระจกใสๆอย่างนี้เพราะว่าตอนที่คุณพ่อเริ่มป่วยแล้วก็เขาบอกเป็นไวรัสขึ้นสมองแล้วพ่อจำอะไรไม่ได้หมอบอกว่าต้องเอาพ่อกลับมารักษาที่บ้านพ่อนอนตรงนี้จำได้ครับนอนตรงนี้
แล้วจำได้เลยว่าอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมพอต้องตัวดูดอากาศก็ต้องทำไว้ให้พ่อชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงเติบโตในครอบครัวแบบไหนยังไงสมัยนั้นจะมีหลายคนมีพ่อมีแม่มีน้องมีเรามีชวดก็อยู่ประมาณนี้ 5-6 คนตอนแรกก็อยู่ที่อีกที่นึงพอโดนไล่ที่มาต้องมาอยู่แฟลตเพราะว่าพ่อทำงานอยู่การท่าเรือก็ได้แฟลตเหมือนเป็นพนักแฟลตของพนักงานนะที่อยู่พนักงานได้อยู่แฟลต1ก็เลยมีความรู้สึกว่าจากบ้านที่เคยเป็นสังกะสีเป็นไม้เก่าๆแล้วก็น้ำรั่วอะไรเงี้ยสารพัดทุกอย่างแล้ววันนึงได้มาอยู่ตึกมันเป็นครั้งแรกในชีวิตเราเริ่มแบบมีความรู้สึกว่าเอ้ยแปลกๆเขาใช้ชีวิตอยู่แต่ว่ามันดีกว่าตอนที่เก่ามั้ยมันกว่าตรงที่ว่ามันเป็นตึกหลังคาไม่รั่วแต่สภาพแวดล้อมยังเหมือนเดิมพ่อก็ต้องทำงานหนักมากคือทุ่มเทเพื่อให้ลูกๆได้เรียนคือครอบครัวหนึ่งตอนนั้นก็คือมีพ่อที่เป็นรายได้หลักหารายได้หลักใช่ไหมแต่คนที่ทำงานรายได้หลักก็อาการไม่ครบ32เหมือนพวกเราคือพ่อเป็นคนพิการชอบพิการเพราะว่าอุบัติเหตุจากที่ทำงานเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์มาทับแต่พอฟื้นขึ้นมาก็ขับรถไอ้คันเนี้ยหาเลี้ยงพวกเราแล้วหนึ่งมาเกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีได้ยังไงไอ้ส่วนเรื่องดนตรีมาจากส่วนใหญ่บางทีบางวันเนี่ยพ่ออยู่ตอนเย็นกลับมาตอนเย็นถ้าไม่มีงานอีกช่วงนึงก็ใช้ช่วงเวลานั้นแหละนั่งร้องเพลงอยู่ที่บ้านก็มีคุณอาไวพจน์เพชรสุพรรณมานั่งร้องเพลงเราได้ยินพ่อทุกวันอะว่าพ่อสอนคุณอาร้องแบบไหนพ่อจะสอนเรื่องอารมณ์เรื่องการจินตนาการมากกว่าเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีอุปกรณ์ดนตรีเลยพ่อเป็นนักดนตรีป่ะคะไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นนักร้องด้วยแต่ว่าพ่อชอบร้องเพลงตอนที่อยู่ที่นึงอยู่ในสลัมก่อนที่มาอยู่ที่แฟลตนี้ค่ะข้างๆบ้านเป็นเหมือนแบบเค้าเรียกว่าเพื่อนบ้านเนาะผมเรียกเค้าว่าป๋าพอป๋ากลับจากตอนเย็นก็จะมานั่งเล่นแอคคอร์เดียนคือหีบเพลงในสมัยก่อนที่เล่นเพลงลูกทุ่งนะแล้วป๋าก็จะสอนว่า1เดี๋ยวป๋าจะสอนตีกลองแต่กลองสมัยนั้นก็คือกลองใบเล็กๆนะที่ตีได้สอนตีจังหวะนี้จังหวะนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เล่นไปพร้อมกับป๋าเล่นแอคคอร์เดียนแล้วป๋าก็จะร้องเพลงเราก็ตีกลองตามบอกว่าจังหวะนี้เป็นแบบนี้นะลูกทุ่งตีอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเราได้เล่นพอตอนกลางวันทุกคนไปทำงานหมดหน้าที่ของจักรวาลก็คือเอาจานชามที่บ้านเมียมาวางเรียงกันแล้วเวลาเคาะปุ๊บมันจะเกิดเสียงว่าเอ้ยเสียงมันต่างกันอะไรเงี้ยเราก็เอาจานชามพวกนี้มาเปรียบเทียบกับเสียงที่เราได้ยินจากป๋ามันเหมือนเสียงดนตรีนะครับเคาะเราประกอบกับว่าการเคาะมันก็คือการตีกลองตีทุกวันตีจนแตกจนลนแม่ตีอ่ะว่าจานชามันแตกบ่อยมากเลยมันคือการเรียนรู้ผมว่ามันคือการเรียนรู้แล้วมันเริ่มต้นแบบจริงจังไปสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงอ๋อถ้าจริงจังน่าจะตอนเกือบ10ขวบนะถ้าจำไม่ผิดนะได้คีย์บอร์ดมาตัวหนึ่งจากคุณอาไวพจน์เพชรสุพรรณนะมันคีย์บอร์ดตัวเท่านี้ตัวไม่ใหญ่อ่ะก็เอามาหัดเล่นโดยที่คุณพ่อก็สอนร้องเพลงเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มมีเครื่องแล้วพ่อบอกว่าเราเล่นไม่ได้หรอกพ่อก็สอนไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่พ่อสอนได้คือเล่นยังไงก็ได้ให้มันตรงกับเสียงร้องอ่ะกดเสียงไหนก็ได้ให้มันตรงกับเสียงร้องที่เขาร้องเราก็พยายามกดพอปรากฏตอนแรกมันก็ไม่ค่อยตรงหรอกพ่อบอกพยายามหาให้มันตรงพอจะพักมือมันก็ตรงซึ่งดูวิธีการสอนหรือสิ่งที่หนึ่งถูกสอนมามันไม่ใช่แบบสอนคอร์ดสอนอะไรตามกระบวนการของการเรียนดนตรีเนาะใช่คือไม่ได้เกี่ยวเรื่องดนตรีคือทุกอย่างมันคือการจินตนาการว่าให้เล่นตามอ่ะคือดูแล้วเล่นตามค่ะเพราะฉะนั้นทักษะการเล่นของหนูก็คือจำฟังเสียงให้มันใกล้เคียงกันเราไม่รู้หรอกว่านั่งถูกไหมนั่งถูกวิธีไหมวางนิ้วถูกไหมแต่ว่าเสียงอ่ะต้องถูกพอก็เกณฑ์เด็กแถวแฟลตนี่นะว่าใครอยากจะร้องเพลงก็มาร้องกันก็มาที่บ้านพ่อก็ทำวงดนตรีทุ่งร้องเล็กๆให้บางทีก็ไปเอาเด็กจากเรียนส่วนน้ำใจอ่ะฮะคนไหนอยากร้องอยากเต้นมาพ่อตัดชุดหางเครื่องให้เป็นวงเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราสถานที่เรียนคือเล่นตรงนี้อ่ะงั้นแสดงว่าพ่อเห็นแววไหมหรือพ่อเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าพบเหมือนส่งเสริมบางเป็นไกลๆพ่อคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอยากให้ลูกคนนี้ทำเพลงได้อยากให้เป็นนักดนตรีที่อยู่ในวงการในวงการของเขาก็ไม่ใช่เหมือนพ่อไม่ได้คิดเหมือนอย่างนี้หรอกเหมือนแค่ทำเพลงลูกทุ่งแค่นั้นเองเขาคิดแค่นั้นไม่คิดแค่นั้นคือพ่อมีความสุขแล้วพ่อรอวันที่ลูกจะเป็นแบบนั้นนะ
ตอนมาอยู่ท่าเรือพ่อได้2ห้องคือห้องนู้นกับห้องนี้เมื่อก่อนเป็นที่อยู่ของเครื่องดนตรีผมก่อนเป็นเครื่องดนตรีที่พ่อทำวงลูกทุ่งให้พ่อจะเก็บเครื่องดนตรีไว้ที่นี่ประมาณนึงแล้วก็ข้างล่างจะเป็นโกดังอีกที่หนึ่งเหมือนใต้ทุนแฟดนะแล้วเราก็จะนอนห้องนู้นมั่งแต่ส่วนใหญ่จะนอนห้องนี้เพราะว่าจะเอาไว้ซ้อมดนตรีกันจำได้เลยว่าเคยทำห้องซ้อมดนตรีตรงนี้ฮะเล็กๆแต่เวลาซ้อมกันมันก็เสียงดังออกนอกเพราะมันไม่ได้บุอะไรเลยเคยคิดไหมว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่คิดจริงผมคิดแค่ว่าแค่ทำเพลงได้ตามที่พ่ออยากให้เป็นอยากให้พ่อเห็นแค่ในวันนั้นน่ะไม่ต้องวันนี้อ่ะวันที่ทำเพลงได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับศิลปินที่พ่อเคยเห็นคือมันเกินจากสิ่งที่พ่อคาดหวังแค่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเล่นดนตรีให้กับพุ่มพวงดวงจันทร์สัญญาเยาวราชสลักใจชายเมืองสิงห์อะไรแค่นี้พ่อดีใจแล้วแต่วันนี้ผมเล่นมาหมดแล้วพ่อซึ่งถ้ามาถึงวันนี้มันเกินฝันมันเกินเยอะมากไอ้เด้าอะไรเนี่ยไอ้เด้าไอ้เด้าไอ้เด้าแดงแล้วว่าขายเรื่องเงินมีเรื่องอะไรอ่ะทำร้องดีกว่าไหมร้องดีกว่าเอื้อนดีกว่าแต่วิธีการเอื้อนเพลงนี้มันไม่ต้องการแบบนั้นตอนนี้มีงานแน่นแค่ไหนยังไงบ้างมีรายการมีอะไรประเภทไหนบ้างทำเพลงโฆษณาทำเพลงประกอบละครประกอบภาพยนตร์ทำเพลงโอ้โหงานอีเวนต์อะไรเงี้ยถ้าเผื่อทำจริงๆมันทุกวันนะครับฝากทุกวงอื่นด้วยนะครับเวลาเล่นดนตรีครับเราต้องมีความสนุกชื่อของหนึ่งจักรวาลนะคะแม้ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์ทำเพลงมือลำดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแต่เชื่อหรือไม่คะว่าเวทีประกวดร้องเพลงเล็กๆนะคะของนักเรียนระดับประถมมัธยมนะคะเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมงานแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินให้ค่ะนกน้อยขวบินมาเดียวดายคิดเพียงไว้บนบนก็ใช่มองกฎของการตัดสินวงดนตรีเรามองภาพรวมครับต่อให้คุณร้องแบบสุดยอดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าวงไม่ได้ช่วยนักร้องมันไม่ทำแค่ไหนดีอยากรู้ว่าทำไมหนึ่งให้ความสำคัญกับเวทีเล็กๆแบบนี้จริงๆแล้วเราอยากจะไปเจอวงร้องที่ไม่เก่งอันนี้อยากเจอมากกว่าอยากเจอมากกว่าวงที่ไปถึงที่ร้องเก่งแล้วเขาจะได้รู้ว่าต้องดำเนินชีวิตยังไงต้องทำยังไงต่อที่ไปถึงจุดหนึ่งผมอยากให้เด็กได้ก้าวข้ามแต่ละขั้นไปในทางที่ถูกเพราะว่าเราเติบโตมาเรารู้ว่าเรากว่าจะข้ามแต่ละขั้นมาเราเจอคนมาเยอะแยะมากมายที่บอกว่าอย่างเงี้ยผิดอย่างนี้ถูกเราก็เลยอยากเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงของนักดนตรีมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้เกี่ยวที่พ่อแม่รวยมันไม่ได้เกี่ยวที่การศึกษาค่าเทอมแพงทุกอย่างมาจากตัวเองล้วนๆเลยมาจากจินตนาการถึงคุณไม่มีตังเรียนคุณก็สามารถเก่งได้ไม่เกี่ยวกับสวรรค์เพียงอย่างเดียวคือคุณต้องมีเวลากับมันคุณต้องรักมันต้องมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับมันผมเริ่มเรียนดนตรีครั้งแรกคือม.1ม.1ได้มาเรียนราชสินเขาจะถามว่ามีใครเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างใครอยากจะเรียนเป็นโนทุกคนยกมือหมดเลยแต่ความรู้สึกเราไอ้ความว่าเป็นโนเราไม่อยู่ในหัวเราก็เลยไม่ยกมือเราไม่เคยเห็นแต่เราเรียกว่าเอาแกนหรือว่าคีย์บอร์ดมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเราเลยว่าเราเล่นเป็นโนไม่เป็นเรากะว่าจะมาเห็นเป็นโนที่แรกก็คือที่ราชสินนี่แหละก็เลยโดนจับเล่นไวโอลินตั้งแต่ม.1มาจำได้เลยวันที่2มันเป็นวันที่พลิกชีวิตผมเลยวันที่2จากการเปิดภาคเรียนมาที่โรงเรียนเนี้ยเราได้ยินเสียงไอ้เป็นโนเนี่ยมันดังขึ้นมาก็เลยเดินตามเสียงเป็นโนนี่ไปพอเดินไปปุ๊บเห็นคุณครูท่านหนึ่งก็นั่งเล่นเป็นโนอยู่ก็เลยแอบดูคุณครูอยู่หลังประตูครูก็นั่งเล่นแล้วก็มีโน้ตอยู่เล่มหนึ่งเขาเล่นเราคิดว่าจะทำยังไงถึงจะได้เห็นว่าไอ้โน้ตที่ครูเล่นเนี่ยมันเสียงที่เราอยากเล่นเลยทำไงถึงจะได้เห็นไอ้โน้ตนี้ก็ยืนรออยู่นั่นแหละจนคุณครูไปเข้าห้องน้ำรีบเปิดประตูเข้ามาวิ่งมาดูไอ้หนังสือเล่มนี้มันคืออะไรแล้วก็จดไปหาซื้อตามร้านเป็นโนแล้วเงินที่เก็บมาได้คือสมัยก่อนผมเก็บตังค์หรือเงินเก็บมาจากการเล่นหมดลูกทุ่งเด็กๆนะและอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการเก็บขวดเก็บเศษเหล็กเศษหนังสือพิมพ์เศษลังกระดาษอย่างเงี้ยมาชั่งกิโลขายแล้วก็เอาตังค์เก็บไว้กินเอาตังค์ที่เก็บได้ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มา
พอเช้าวันรุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมได้ยินเสียงเป็นโน้ตนี่มาอีกแล้วเราก็เปิดไปดูเลยครูซ้อมเหมือนเดิมพอเห็นครูก็เล่นปุ๊บเราก็เปิดตามพอดูปุ๊บก็เลยวิ่งเข้าไปอีกห้องนึงอะไปห้องที่เป็นโน้ตเหมือนกันเอาโน้ตวางปุ๊บพอจะเล่นปุ๊บลืมไปว่าอ่านโน้ตไม่ออกก็เลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยครูซื้อหนังสือมาทำไมวะเนี่ยมันอ่านโน้ตไม่ออกมันเล่นไม่ได้ความคิดมันนึกถึงพ่อสอนว่าฟังเราต้องฟังแล้วดูก็เลยรีบเอาหนังสือเล่มนี้กลับมาที่ห้องครูที่ซ้อมอ่ะแล้วเปิดหน้าเดียวกับที่คุณครูเขาเล่นแล้วก็ฟังอ๋อคุณครูเล่นแบบนี้อ๋อถ้าตัวโน้ตมันเขียนแบบนี้มันเล่นแบบนี้ก็เลยลองฟังดูยืนฟังสักพักหนึ่งเอากลับไปเล่นมันค่อยๆคลำไปมันเล่นได้มันเล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บค่อยๆกลับมาอีกครูถึงหน้าไหนแล้วอ่ะเปิดมันกลับไปเล่นมันเล่นได้มันทำอยู่เงี้ยประมาณเกือบ3เดือนมันเริ่มคิดว่าทำยังไงถึงจะได้อ่านโน้ตได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องไปดูเขาเห็นโน้ตแล้วอ่านได้เลยก็เลยตัดสินใจว่าไปเล่นคาเฟ่ดีกว่าเพราะว่าคาเฟ่เป็นที่เดียวเลยในสมัยก่อนที่คุณต้องเผชิญหน้ากับไอ้ตัวโน้ตพวกนี้ทั้งคืนตอนแรกๆไปนั่งดูก่อนนั่งดูพี่ชายดีกรองแล้วเราก็นั่งอยู่ตรงคีย์บอร์ดนั่งดูพี่เขาเล่นแล้วค่อยๆถามเขาพี่อันนี้เพลงนี้ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เรียกว่าอะไรถามทุกเพลงเขาก็เล่นอยู่แล้วก็ถามเป็นยังไงถามทั้งคืนทุกวันพอเพลงไหนเขาอยากเข้าห้องน้ำเขาให้เราเล่นมันเหมือนเราเล่นทุกวันได้ลองเล่นในสิ่งที่เพลงเคยได้ที่เคยเล่นได้แล้วอะโน้ตยังอ่านไม่ออกหรอกพอสักพักนึงเริ่มเล่นแทนเขาบอกให้ลองเล่นแทนช่วงนี้ที่เล่นแทนคืนนี้จำได้เลยว่าการเล่นครั้งนั้นคือเล่นแรกข้าวไข่เจียวแค่จานเดียวกินตอนเที่ยงคืนพอเล่นสักพักนึงเริ่มรู้ระบบแล้วว่าเพลงเริ่มได้เยอะขึ้นแต่โน้ตยังไม่คล่องหรอกก็เลยขอย้ายอีกที่หนึ่งไปเล่นพยายามพูดตัวเองตั้งนานอะว่าเราต้องโดนด่านะเว้ยเราคิดว่าคำด่าคือคำบอกดีกว่าคือการสอนดีกว่าถ้าไม่มีใครบอกเราจะรู้ได้ว่าเพลงนี้เล่นได้แล้วเราเล่นได้แล้วคือเล่นดีหรือเปล่ามันแค่เล่นได้หรือแค่เล่นดีถ้าเป็นนักสามสี่ที่โน้ตมันเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อทิศทางเป็นแบบนี้เพราะตอนนั้นเริ่มมีความคิดอีกอย่างนึงคืออยากจะเขียนโน้ตเป็นตอนนี้เราแค่อ่านโน้ตเป็นแต่ถ้าอ่านโน้ตเป็นแล้วเราเขียนโน้ตไม่ได้มันไม่มีความหมายหรอกทุกอย่างมันต้องไปเรียนนะเราไม่มีตังค์เรียนหรอกแล้วเราก็เรียนหนังสืออยู่นะมันเด็กอยู่อะจะแค่ชั้นมัธยมต้นเองไปซื้อวิดีโอซื้อไอ้ตำราเนี่ยมาพร้อมกันแล้วพยายามดูว่าเขาเล่นยังไงแล้วอ๋อโน้ตอย่างเงี้ยเขียนแบบนี้เราซื้อทุกเครื่องมือค่ะไปโนเบสกองกีตาร์แซกซึมเครื่องมือเราพยายามดูสัญลักษณ์ของแต่ละเครื่องมือว่ามันเขียนยังไงถามว่าถ้าเมื่อก่อนเรามีทุกอย่างครบเนี่ยเราจะเล่นดนตรีได้อย่างนี้ไหมผมว่าไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เข้าใจหรอกคุณมุนะในห้องเรียนห้องนึงมีนักเรียน30คนคุณไปเรียนโรงเรียนที่แม่งระดับโลกเลยเอาคนสอนระดับโลกมาเลยมานั่งสอนถามว่าคนที่ให้คุณผ่านคือใครไม่คือครูคนนี้ถูกป่ะแต่ถามว่าแล้วถ้าคุณเอาออกไปใช้ข้างนอกคนที่คุณไปทำงานด้วยเขาให้คุณผ่านไหมในบางครั้งถ้าคุณไม่เจอประสบการณ์คุณจะไม่รู้หรอกว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนื้อความหรือบทความที่คุณเรียนจากในมหาลัยแม่งอาจจะใช้ไม่ได้เลยศูนย์ทุกอย่างคุณต้องมาหาจากข้างนอกเพราะฉะนั้นการเรียนดนตรีจะให้ประสบความสำเร็จมันต้องเจอข้างนอกCome on to be ที่จะเป็นนักเพียโนเขาจะเป็นนักดนตรีเขา born to be จริงๆคนเรานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความใฝ่ฝันของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีโรงเรียนให้สอนแต่ความที่ตัวเองเนี่ยสนใจแล้วก็หมั่นฝึกฝนหมั่นเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นหนึ่งตลอดเวลาคือการที่ brush up ตัวเองตลอดนั่นคือสิ่งสำคัญเขาไม่เคยหยุดที่จะละความตั้งใจเขาในการที่จะเป็นคนเก่งต่อไปแกมีความใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาจากเรื่องราวที่แกได้เล่ามาตลอดผมรู้เลยว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเกินการเรียนรู้ของคนเราถ้าคนเรารักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเพียงพอและแกเป็นข้อพิสูจน์ให้กับคนทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้เลยว่าทำได้จริงๆครับวันนี้มีอัดรายการซึ่งเวลาอัดอย่างนี้มันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ในต่อครั้งก็ครั้งนึงก็เทปนึงก็ประมาณ5ชั่วโมงมันก็5ชั่วโมงไม่รวมแต่งตัววันนี้2เทปก็น่าจะเสร็จประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะซึ่งวันนี้ตุ๊กติ๊กเอาน้องพยาเขาเป็นมินมาใช่อันนี้ทำไมคือถ้าวันนี้ถ้าลูกไม่มาก็จะไม่เจอเลยเพราะเมื่อคืนเราทำงานดึกเนาะเราก็กว่าจะนอนก็ตี4เมื่อคืนตี4คือลูกหลับไปแล้ว
พอตอนเช้าลูกแบบปลุกก่อนไปโรงเรียนก็มันดึกเราไม่รู้เรื่องแล้วอะเออเรางงเงี้ยเราไม่รู้เรื่องมันเหมือนฝันทุกอย่างเหมือนฝันแต่ถ้าแบบลูกไม่มาในตอนที่เราพักครึ่งก็จะไม่เจอแล้วเพราะตอนกลับไปปุ๊บเขาก็หลับแล้วแล้วอีกวันรุ่งขึ้นเราก็มีงานซึ่งเขาก็ต้องไปโรงเรียนซึ่งการเอาลูกมานี่คือหนึ่งมองมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีเวลาให้ลูกใช่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 ซึ่งก็พยายามจัดสมดุลในเรื่องครอบครัวงานชีวิตตัวเองใช่ใช่จะถึงแล้วเดินถึงแล้วเนี่ยก็มาเกือบจะตลอดทุกครั้งที่มาอัดรายการอาล่ะครับอารมณ์ดีตลอดเวลาคือจริงๆแม่ที่เขาต้องพาลูกมาที่นี่เพราะว่าเขาต้องตามมาจับตัวพ่อเขาไว้เพราะว่าพ่อเขาไม่ค่อยกลับบ้านครับไม่มีอะไรครับก็คือว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่ลิงกำลังจะพูดก็คือว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักไปไหนก็จะไปพร้อมกันทั้งครอบครัวนะครับเพราะว่าไปที่นี่ก็ครอบครัวหนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็อีกครอบครัวเนี่ยสาระครอบครัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าพ่อเนี่ยทำงานซึ่งไม่มีเวลาเจอลูกถ้าลูกกลับไปบ้านเลยจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยเขาจะไม่ได้เจอพ่อแม่มีเวลาแป๊บเดียวหมายถึงว่ามาเนี่ยมาอยู่ได้สักมากินข้าวเย็นด้วยกันก็กลับฉะนั้นอย่างน้อยเด็กน้อยก็ได้มาเจอพ่อในเวลาที่ประมาณสัก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากสำหรับพ่อที่ทำงานเยอะแล้วก็แม่เป็นคนเลี้ยงดูแล้วก็พาลูกมาเจอมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าจริงๆแล้วเวลามันยุ่งหมดทุกคนเนาะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้กับอะไรที่เราเห็นว่ามันสำคัญและพี่หนึ่งเห็นว่าครอบครัวสำคัญที่สุดเป็นอันดับที่1เสมอเขาก็เลยใช้เวลาแบบนี้ให้ทุกช่วงวินาทีมีความคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อก่อนผมบ้าซ้อมมากซ้อมเยอะมากซ้อมดนตรีเยอะมากเพราะรู้เลยว่าวันหนึ่งของช่วงชีวิตเนี่ยวันหนึ่งที่เรามีครอบครัวแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ซ้อมเลยเรามองจากคนอื่นมองจากรุ่นพี่ที่เป็นนักดนตรีเก่งๆผมเลยคิดว่าวันหนึ่งผมก็เป็นแบบนี้แหละซ้อมบ้าเล่นแต่พอวันหนึ่งที่มีลูกชีวิตที่ผมเคยบอกว่าจะไม่ได้ซ้อมเลยไม่เป็นจริงผมไม่เคยซ้อมเลยสิ่งที่ผมรักมากนี่ของการเล่นดนตรีคือการฟังเพลงการซื้อซีดีซื้อเพลงฟังนั่งฟังเพลงนั่งดู YouTube นั่งดูคอนเสิร์ตพอมีลูกปุ๊บศูนย์มันคือวัยทำงานแล้วทำงานต้องดูแลลูกต้องดูแลครอบครัวแล้วใครรู้จักหนึ่งจักรวาลนะคะก็จะรู้ว่าเขาเป็นนักดนตรีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากนะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งค่ะหนึ่งก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนะคะแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่มากค่ะวันนี้นะคะมาออกงานที่โรงเรียนสอนดนตรีก็เป็นการออกงานกับคุณแม่ซึ่งจะเห็นแบบนี้ไม่บ่อยครั้งนะคะพอสัมภาษณ์เสร็จนะคะพอตอบเสร็จก็เป็นวันนี้ผมมีบทเพลงที่อยากจะมอบให้คุณแม่ๆเนื่องในโอกาสวันแม่ในกับแม่คุณหนึ่งนะคะคุณหนึ่งจักรวาลสังคมที่ทำอยากให้หนึ่งพูดถึงแม่หน่อยว่าผู้หญิงคนนี้มีอิทธิพลหรือว่ามีผลในการที่แบบชีวิตมาเป็นหนึ่งจักรวาลวันนี้ยังไงบ้างเมื่อก่อนเคยมองว่าแม่ดุมากแต่พอวันนึงที่เราทำงานเราจะรู้เลยว่าถ้าเราไม่มีแม่วันนั้นวันนี้ผมแม่งติดยาแล้วหรือผมอาจตายไปแล้วที่เราออกไปเจอสังคมข้างนอกคนข้างนอกเขาติดยาทำอะไรกันเราได้เห็นสภาพจริงๆแม่บอกอยากเป็นแบบนี้แล้วคือแม่พาไปดูแลเนี่ยเขาก็มาอยู่ตรงนี้กันทำมุมอยู่มุมมืดกันก็ทำอย่างนี้สมควรไหมแล้วถ้าว่าวันหนึ่งหนูเป็นพ่อคนหนูอยากเขาเปรียบเทียบเราก็คิดว่าถ้าวันนั้นไม่มีแม่ก็น่าจะเละเหมือนกันค่ะแต่วันนี้เนี่ยแม่ดูภูมิใจกับชื่อหนึ่งหมายถึงว่าเออนั่งติดตามผลงานหรือไม่หนึ่งเมื่อก่อนแม่ไปลูกที่ฮะพาแม่ไปดูเราเล่นดนตรีลูกที่ให้แม่อย่างน้อยแม่ได้ดูเราด้วยบางคนอาจบอกให้เราติดแม่เปล่าเราคิดว่าเราเอาแม่มา
แม่ได้ฟังเพลงทุกวันคนที่ฟังเพลงอ่ะยังไงก็มีความสุขไม่ว่าคุณจะฟังเพลงรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องมันคือเพลงอ่ะอย่างน้อยก็คิดว่าเอาแม่มาเราไม่ได้ให้แม่มาคุมแม่ไม่ได้มาคุมให้แม่มาฟังเพลงเพื่อคลายเครียดจนแม้ทั้งวันนี้แม่เดินไม่ได้ก็นั่งดูอยู่บ้านอะไรเงี้ยนานๆทีออกมาทีมันเหมือนเป็นพอนานๆทีออกมาทีแกได้เห็นเราได้เห็นรอยยิ้มแม่เราเหมือนอันนั้นแม่คือพลังจำเมื่อก่อนแม่เคยไปดูแล้วนี้แม่ไม่ได้ไปพอไปดูปุ๊บมันเหมือนแบบรอยยิ้มแม่มันคือพลังให้เราแบบเฮ้ยสู้ต ไม่เคยคิดเลยค่ะแต่เขาก็ชอบนะเขาชอบตั้งแต่เล็กมาเลยตอนนี้ถ้าแม่จะห่วงมากที่สุดห่วงอะไรคะโอ้ห่วงสุขภาพค่ะห่วงการหลับนอนเขาที่มานี่ไม่ใช่ว่าจะนอนนะไม่ได้นอนนะเดี๋ยวต้องเขียนเพลงไปยันตีสองตีสามว่ากันไปตอนนี้เป็นห่วงนี่คือเขาทำงานห่วงมากห่วงเพลงอันนี้คือโม่ฟิชเชอร์ลิงกับจูเลียนอันมาส่งเพลงแล้วส่งมาแล้วแต่นี่เขียนเป็นเซฟเฟอร์ลิสเป็นเพลง14อย่างวันนี้ออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาบ้านเนี่ยตอนนี้ดึกดื่นทั้งคืนก็คือใช่ก็คือแทนที่จะอาบน้ำนอนก็คือก็อาบน้ำเสร็จแล้วลงมาทำงานเลยค่ะเพราะว่าทำงานแล้วรู้เลยว่าถ้างานชุกมากๆเพลงที่เร่งมากๆเนี่ยเราจะได้นอนประมาณ4-5มันเหมือนนับแค่นอนชาร์จแบตเฉยๆสัก3-4ชั่วโมงห้องอัดเนี่ยค่ะมันทำไมถึงเลือกมาทำห้องอัดที่บ้านผมเก็บเวลาไว้ให้กับลูกและครอบครัวค่ะตัวเราต้องออกจากบ้านทุกวันไม่มีเวลาอยู่กับบ้านเลยภรรยาก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเก็บเวลาทั้งหมดไว้ให้กับลูกเราดีกว่าค่ะยังทำห้องไว้ที่บ้านเอาแบบแค่อัดได้ทำงานส่งได้อย่างน้อยได้เห็นครอบครัวทั้งครอบครัวลูกวิ่งเข้ามาหามาหอมแก้มคนนิดนึงก็ยังดีดีกว่าไม่เจอกันเลยทั้งวันค่ะมองไปแต่ละมุมห้องอัดของเรานะคะจะเห็นเป็นรูปน้องมินมินค่ะลูกเนี่ยทุกมุมเลยผมจะเอารูปมาสลับเปลี่ยนตลอดเวลาค่ะเอาเปลี่ยนรูปด้วยบางทีสังเกตจะเป็นรูปยิ้มมาเลยพอเราเล่นปุ๊บหันหน้าปุ๊บก็จะเจอรูปพอเห็นยิ้มมันยิ้มตามบางทีวันนี้ต้องการเล่นเพลงตลกอะไรเงี้ยผมก็เอารูปน้องทำหน้าตาตลกมานั่งตั้งมันมาจริงๆมันเหมือนคนที่เป็นศิลปินอะผมว่าทุกคนเป็นมองสมมติว่าเขาบอกให้มองภาพนี้ภาพนึงอาถรรพ์เป็นเพลงเราทำไม่ได้ว่ามันประมาณนี้อะไรมันเป็นเรื่องจริงอะค่ะของหนึ่งก็เลยเป็นรูปน้องมินเดี๋ยวเอากองใหม่มาเอาเบสไว้ได้ไหมแยกได้ไหมแยกครับตอนเข้าสู่วงการทำเพลงในเชิงธุรกิจครั้งแรกอ่ะมันถูกชักชวนมายังไงผมว่ามันคือโอกาสที่น้อยคนจะได้รับนะผมไปแทนอยู่ที่หนึ่งที่แถววิภาวดีมันเป็นคลับที่หนึ่งพอเล่นเสร็จปุ๊บก็มีพนักงานมาบอกว่าเฮ้ยน้องมีพี่โต๊ะหนึ่งเขาอยากคุยก็พอเราเดินไปโอ้โปรดิวเซอร์แกมมี่ทั้งโต๊ะเลยบอกให้น้องทำงานที่ไหนเรียนที่ไหนแล้วใครสอนเรียนไปโน่ใครอะไรเงี้ยบอกผมไม่ได้เรียนครับผมมาเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยไม่สนใจไปทำงานกับเราไหมอะไรเงี้ยไปลองดูก่อนบอกเราที่ตอบตกลงเลยเนี่ยโอ้โหเขาบอกงานแรกของการทำก็คือการเล่นคาราโอเกะการเล่นเมโลดี้คาราโอเกะจำได้เลยตอนอยู่โรงเรียนเราก็นั่งแกะพอตอนเย็นปุ๊บไปสุขุมวิทไปแกมมี่ก็ไปอัดเสียงเมโลดี้นี่แหละก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นฮะก็เป็นการถูกแนะนำของแต่ละคนปากต่อปากเฮ้ยหนึ่งเล่นดนตรีนี้ได้เล่นนี้ได้ลองไปเล่นสิไอชื่อของหนึ่งมันก็กระจายไปเรื่อยๆผมว่ามาจากความที่เป็นตัวของตัวเองคือผมเป็นคนชอบทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านนะเวลาเขาแกะเพลงกันผมชอบอ่ะแกะมาคร่าวๆให้รู้อารมณ์เพลงก่อนว่าเพลงเนี้ยเขาพูดถึงอะไรแล้วเอาคอร์ดพวกนั้นอะมาตีความหมายเองมาตีความความรู้สึกเองว่าเฮ้ยเพลงนี้น่าจะเล่นแบบนี้ไหมพอทำไปปุ๊บพอเล่นปุ๊บศิลปินแต่ละคนเขาจะเริ่มรู้ว่าเขาจะรู้ว่าเพลงของเขาเนี่ย
มันไปคอร์ดอะไรไปยังไงอะไรเงี้ยถึงเขาจะไม่รู้เรื่องดนตรีแต่เขาจะรู้ว่าอ๋อเสียงมันได้เป็นแบบนี้แต่พอเราเปลี่ยนคอร์ดปุ๊บเขาจะเอ้ยเออได้ว่ะอะไรเงี้ยพอความรู้สึกของนักดนตรีกับนักร้องมันเชื่อมต่อกันได้สิ่งพวกนี้มันคือการต่อยอดของเราตอนที่เข้ากองมาก็ไม่ดีมันไม่น่าเข้ามาเป็นไลท์ด้วยนะนี่ก็หลายคนจะแบบพูดตรงกันว่างานของหนึ่งจะเนียบมากแล้วแบบเป็นคนที่ทำแล้วต้องทำให้ดีอ่ะผมไม่ซีเรียสซีเรียสเรื่องนี้บางทีพอทำงานการโปรแกรมเพลงมันก็ต้องมีทั้งเบสทั้งกลองทั้งกีตาร์อะไรเงี้ยพอเรียกคนอื่นมาทำงานมันรู้สึกว่าบางทีเขาไม่ได้อย่างใจอ่ะมันก็ไม่อยากใช้อารมณ์ขาดปัญหาเลยเล่นคนเดียวมันก็ทำที่บ้านคนเดียวแล้วจริงๆทำเพลงแต่ละเพลงมันเป็นงานคิดเนาะมันไม่ใช่เป็นการแกะเพลงแล้วเอามาเล่นมันต้องฟังเพลงนั้นจนละเอียดอะถึงเอามาตีความหมายใหม่เอามาทำใหม่ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนถามว่ามันทำนานไหมจริงๆแล้วถ้าเราตอบตามความจริงคือบางวันอะวันนึงยังไม่ได้เพลงนึงเลยกระเพือสองสามวันอะได้เพลงนึงแต่ณจุดนี้เราต้องทำวันนึงอะต้องได้สามสี่เพลงถามว่าหมอเฮ้ยเก่งไม่ได้เก่งคือมันเป็นข้อบังคับว่าต้องเสร็จมันไม่เสร็จไม่ได้เสร็จแล้วเสร็จด้วยดีด้วย คือมันต้องดีด้วยมันเหมือนเรากินบุญเก่าอยู่ผมคิดเสมอว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ซ้อมเปโนเลยแต่สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นข้อมูลที่เราซ้อมมาตั้งแต่สมัยก่อนมันเป็นความโชคดีที่เราฟังเพลงเยอะมากแกะเพลงเยอะมากจนข้อมูลมีต้นทุนใช่ต้นทุนมันเยอะพอถึงเวลาทำปุ๊บมันคิดมาปุ๊บมันได้เลยท่ามกลางความกดดันที่มันเครียดแล้วก็งานรัดขนาดนี้แต่มันยังหลงเหลือความสุขในการทำงานอยู่ไหมผมมีความสุขตลอดจริงแม้กระทั่งตอนนี้ผมดูง่วงผมมีความสุขนะนั่นเป็นเหมือนแบบการที่ได้อยู่อะไรกันที่เรารักมันเลยทำให้ไม่ทุกข์นะมันท้าทายตลอดมันตื่นเต้นตลอดเฮ้ยจะทำได้หรือเปล่าแล้วทำปุ๊บแล้วต้องคิดถึงกันว่าเขาจะร้องออกมาดีหรือเปล่าเราทำเพลงผมจะไม่นึกถึงว่าเราจะโชว์เราทุกคนไม่ต้องมองผมว่าเก่งผมแค่ทำเพลงว่าทุกคนต้องมองว่านักร้องทุกคนเก่งทำยังไงให้นักร้องเก่งผมว่ามันยากกว่าทำยังไงให้ดูตัวเองเก่งเพราะโดยปกติทุกคนอ่ะมันฝึกสกิลมาเพื่อให้ตัวเองเก่งอยู่แล้วแล้วก็เวลาโชว์ก็ต้องอยากให้ทุกคนมองว่าเราเก่งแต่ผมว่าทำยังไงให้ทุกคนมองว่าเราเล่นให้ใครรับนั้นดูเก่งผมว่าอันนี้ยากกว่าวันนี้นะคะ1จักรวาลก็มาซ้อมเพลงที่ห้องอัดย่านพระราม9ค่ะเป็นงานที่เขารับเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์นะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเป็นการทำงานร่วมกับบรรดาศิลปินนักร้องที่เรียกได้ว่าระดับแถวหน้าของเมืองไทยค่ะพี่ว่ารถครึ่งเลยไหมรถครึ่งไหวไหมไม่เอาพอเราล็อกแล้วงานนี้ที่มาซ้อมวันนี้ค่ะเป็นครับเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองครับชื่อว่า1ในจักรวาล Music Phenomenon เป็นการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกจริงๆคอนเสิร์ตนี่คือคอนเสิร์ตการกุศลครับคือส่วนหนึ่งคืออยากเล่นดนตรีส่วนที่2คือได้นำเงินไปทำบุญสมมุติที่แรกเล่นปากช่องเงินที่เราได้มาเราก็ไปมอบให้กับอนามัยที่อยู่ในชุมชนแถวนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะกลับไปให้กับสถานที่เกิดของเราก็คือที่โรงเรียนสวนน้ำใจสมัยเด็กๆเราอยู่แถวนั้นแล้วเราก็ได้ยินเสียงดนตรีจากเด็กๆในสมัยนั้นก็เลยหนักนำเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็เครื่องดนตรีใหม่ๆไปให้เด็กๆได้เล่นเพื่อเขาจะได้ไม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเพราะชุมชนคลองเตยมันก็จะเป็นเหมือนที่เราคิดอยู่ดีซึ่งหน้าที่หนึ่งกับงานนี้คือก็คือเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์มิวสิกไดเรคเตอร์คือต้องเอาเพลงทุกอย่างมานั่งดูแนวทางว่าเพลงไหนสมควรขึ้นต้นเพลงไหนสมควรอยู่ตรงกลาง
พลงไหนสมควรปิดท้ายแล้วโชว์ไหนสมควรเป็นยังไงมันเหมือนเรียงคอนเสิร์ตเหมือนเรียงเหมือนทำละครเรื่องนึงอ่ะมันเรียงเล่าเรื่องยังไงเล่าเรื่องเสร็จแล้วก็ต้องมาดูว่าเพลงเนี้ยมาเล่นในเวอร์ชันที่ออริจินอลมันสมควรไหมในเวลานั้นผมว่าของผมเนี่ยจริงๆมันมีความรู้แต่ความรู้ของผมมันดันเป็นความรู้ที่บ้านๆ นะคือจากประสบการณ์ว่าเพลงเนี้ยบางทีมันเล่นผิดเวลามันก็ไม่ได้เฮอย่างที่ทุกคนเฮคือเราไม่รู้หรอกว่ามันเรียกว่าอะไรบางทีบางอย่างคอร์ดนี้มันต้องใช้ต่อคอร์ดเนี้ยมันเรียกว่าอะไรในทางเชิงดนตรีนะเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าเล่นออกมาแล้วคนดูชอบเล่นออกมาแล้วมันฟังแล้วดูดีอะแต่มันไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้หรอกอันนี้คือผู้ชมแข่งกิติมศักดิ์น้องอันนี้น้องขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอนเสิร์ตของเราครับหนึ่งในจักรวาลมิวสิกฟีโนเมนาคือดนตรีมันเหมือนดูเป็นศิลปะที่มันต้องศึกษามันต้องอะไรนี้เนาะแต่ถ้ามาดูหนึ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเรียนโรงเรียนดีๆมันไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือแพงๆมาก็สามารถที่จะเป็นนักดนตรีที่ดีที่เก่งได้ผมไม่มีความรู้สึกว่าการเรียนที่ดีๆแล้วเราจะเป็นนักดนตรีที่ดีได้ผมไม่คิดดนตรีอ่ะมันมาจากตัวเราหลักสูตรมันคือส่วนประกอบผมว่านะมาจากตัวเราถ้าคุณเล่นน้อยคุณประสบการณ์น้อยคุณเล่นสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะนักดนตรีเกิดขึ้นทุกวันเยอะมากเวลาคุณไปสมัครงานเป็นนักดนตรีคุณไปสมัครงานตามร้านเนี่ยเขาไม่ดูใบปริญญาคุณหรอกว่าไหนคุณจบปริญญาอะไรมาแล้วคุณมาเล่นร้านผมได้ไหมผมว่าคุณเล่นได้โคตรเก่งเลยพอเล่นได้โคตรเก่งเฮ้ยจะเอามาลงร้านเฮ้ยไอ้นี่แม่งหลอกกว่าไอ้คนนี้ดึงแขกได้ทางเล่นได้ประมาณนึงร้องเพลงได้แต่นั่งแล้วหล่อเอาคนนี้แล้วหนึ่งจักรวาลหล่อไหมหล่อครับไม่ถือว่าหมายถึงในความหมายของหนึ่งก็คือต้องเก่งจริงใช่ไหมแล้วจะถูกเลือกปรากฏการณ์หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องราวของหนึ่งเองมันทำให้คนเบื้องหลังมันได้ถูกให้เครดิตอ่ะคิดยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเป็นสิ่งดีนะครับจริงๆอยากให้คนไทยมองอย่างนี้มานานแล้วคือเราอยู่เบื้องหลังมานานจนเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาอยู่เบื้องหน้าหรอกครับแต่ว่าคนในเมืองนอกเขามีเขาจะให้เครดิตว่าคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังคือใครแต่ด้วยความเป็นคนไทยบ้านเรานะพอวันหนึ่งเรามาทำอย่างนี้ได้เราถือว่าเป็นการจุดประกายให้คนรุ่นหลังได้เห็นและผมได้นำสิ่งนี้มาบอกกับรุ่นน้องหลายๆคนว่าเราอย่าท้อนะสิ่งที่เราทำถ้าถือว่าเราทำเต็มที่แล้วทำดีแล้ววันหนึ่งทุกคนจะมองเห็นเราบอกทำให้มันเต็มที่เถอะเพราะทุกคนจะมองว่าก็เป็นแค่คนทำเพลงอ่ะคนเขียนโน้ตอ่ะคนเล่นดนตรีอ่ะมันจะออกมามีชื่อเสียงอยู่ข้างหน้าได้ไงเราบอกว่าเป็นไปได้ถ้าคุณทำมันเต็มที่อยากให้ทุกคนมองถึงความพยายามอย่าให้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาชีวิตอ่ะมาเป็นตัวตัดทอนชีวิตเราอยากให้เห็นถึงความพยายามความตั้งใจบางคนคิดว่าเป็นมอสวรรค์ผมบอกทุกคนนะผมไม่ใช่พรสวรรค์ทุกอย่างมันคือพรแสวงเพราะว่าเราตั้งใจเราพยายามหาประสบการณ์ให้ได้เยอะที่สุดชีวิตเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้หรอกขนาดชีวิตผมมันคือติดลบด้วยซ้ำไปไม่ใช่ศูนย์นะมันคือติดลบแล้ววันหนึ่งถ้าจะฝันอยากไม่เป็นอะไรอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราครับมันอยู่ที่ตัวเราเป็นคนออกแบบชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้หรอกแต่เราออกแบบชีวิตเราได้ทุกคนผมว่าทุกคนเป็นแบบนี้มันอยู่ที่ความคิดมากกว่าท่านผู้ชมครับคนเราสามารถที่จะมองความสำเร็จของคนอื่นเพื่อใช้เป็นกำลังใจและเป็นเป้าหมายให้กับชีวิตของเราได้นะครับแต่นั่นก็คือเมื่อมองความสำเร็จของเขาแล้วก็ต้องมองให้เห็นถึงที่มาที่ไปเห็นถึงเส้นทางที่เขาเดินฝ่าฟันมาด้วยนะครับเราถึงจะเห็นเหตุที่มาของผลที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับวันนี้ของหนึ่งจักรวาลอาจจะดูสวยหรูและประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องชื่นชมนะครับ
แต่ถ้าหากเรามองย้อนไปถึงเส้นทางที่เขาเดินมานั้นก็จะเห็นว่ากว่าจะถึงวันนี้นั้นไม่ง่ายเลยนะครับมากกว่านั้นเรื่องราวของเขาก็ยังบอกกับเราได้อีกว่าไม่ว่าต้นทุนชีวิตจะต่ำเตี้ยเรี่ยดินอย่างไรนะครับถ้าหากมีใจใฝ่ดีมีความมุ่งมั่นที่จะทำตามความฝันวันที่เราจะได้ภาคภูมิใจกับตัวเองนั้นก็ย่อมมีสักวันอย่างแน่นอนครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ